ับก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนทุกคนก่อนเลยนะครับผมติดต้นไม้ครับไปไม่ได้ต้องเดินเข้าไปโรงงานนาปี30ไร่ครับ2คันนะฮะก็เดี๋ยวเนี่ยต้นไม้มันเยอะอยู่ข้างทางเลยครับก็ละแล้วรถเรากว้างไปอีกก็พี่พงษ์มาก่อนแล้วนะฮะพี่พงษ์กับตะลือเข้ามาก่อนเราตามมาแล้วเดี๋ยวจ่าบอมก็เกี่ยวโฉงนี้แหละจ่าบอมก็นาปีเหมือนกันแต่จ่าบอมไปเดี่ยว12ไร่ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันหน้างานฮะนู่นๆๆเห็นร่มแดงๆอยู่นู้นนะฮะก็นี่ครับถึงแล้วโอ้วันนี้เจอมะลิหมูฮะเมื่อวานของเพื่อนผมไม่หมูโอ้โหหนาโอ้โหอย่างนี้มีน้ำครับแต่ที่ชิวๆเนี่ยสบายๆกระดกข้ออย่างเงี้ยก็วางปากผิวๆแล้วก็เลี้ยๆๆๆไปเลยครับง่ายฮะแบบนี้แต่ของเพื่อนใหม่ผมนี่โอ้โหของจริงครับเมื่อวานถือว่ามันก็เกี่ยวได้แต่อาจจะแบบไม่ได้ง่ายเท่านี้แต่ก็ผ่านมาได้อะเนาะนี่ครับบนบนโอ้มีสโนว์ด้วยเดี๋ยวรอฟังราคาวันนี้จะเท่าไหร่เมื่อวานแถม100สหกรณ์ตรงโค้งหนองหนูอ่ะบางจากอะไรนั่นแหละครับโอเคครับโรงงานแล้วนี่ครับเจอของเพื่อนใหม่เมื่อวานบอกไปแย่เลยเมื่อวานผมซัดเองอ่ะผมกับอุ้มไปครับเรื่อยๆสบายสบายช้างพี่ช้างน้องประชันกันแล้ว52กับ56ทีนี้รถตะลือลื่นมากเลยนะเขียวเลยทำป่งไปอะไรไปเปลี่ยนโบไปมากปี๊ดเลยนะรถเขาเนี่ยครับกระดกพ่อไปสบายๆครับครับโดยสรพงษ์สรพงษ์เฉยๆไม่ใช่สรพงษ์ชาตรีนะสรพงษ์เนี่ยสะอืดทั้งแผงโอ้โหมันเป็นเขาเลยพันไหมน่ะกบล่องเลยครับเนี่ยริมนี้ถามเจ้าของนาเมื่อกี้นี้ให้มีพงชีออกไปเอาไว้แทงครับเดี๋ยวไปบอกพี่โออีกคนนึงเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวย้อนมานะครับเนี่ยย้อนเต็มปากเลยข้ามนาได้เรื่อยๆ
เริ่มลื่นแล้วโอ้เริ่มลื่นแล้วหลังจากเราติวไว้เมื่อวานมีน้ำนะครับน้ำเปียกเลยโอ้น้ำพื้นโอ้กบล่องกบล่องเว้นไว้ปากนึงเว้นไว้ปากนึงครับกบล่องเลี้ยวแล้วตรงไปเลยเดี๋ยวตรงนั่นแหละเลี้ยวไปเลยเราอยู่ล่างถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยแล้วก็เดินงานไปด้วยอ่านงานให้เขาไปด้วยนะครับแล้วก็บอกเขาไปอย่างงี้มันจะได้ไวขึ้นถามเจ้าของนากบมีกบล่องมีตอไหมมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โลมฮะอันนี้โลมอันนู้นก็โลมครับแต่มีน้ำไม่ต้องกลัวเละๆเป็นดินทรายครับแถวนี้ทุ่งเดียวกับนาผมอะนาต้นตาลคู่ผมอะนะทุ่งเดียวกันแต่คนละฟากของผมฟากทางนู้นเนี่ยน้ำท่วมเหมือนกันโอ้ยโอ้เอาวะแม่ตอนนี้นะครับพี่พงษ์ลงไปเกี่ยวข้าวปลูกนะครับก็ทั้งหมดก็2อุ้มแล้วพี่พงษ์เทไปก่อนแล้วอุ้มนึงผมอุ้มนึงแล้วก็เดี๋ยวให้พี่พงษ์ลงไปเก็บอันนี้ล้มเปียกอันนึงโอเคครับเดี๋ยวจะโอ้แย่มาเลยพี่พงษ์เกี่ยวข้าวปลูกครับนี่ราคาอาจจะไม่ได้ 8,000 นะอื่นๆน่ะปลาเลยครับนอนน้ำอย่างเงี้ยขนาดเราเกี่ยวผิวๆแล้วนะก็อดไม่ได้เพราะต้นเขาแช่น้ำอยู่รวงไม่ได้แช่ก็จริงแต่ต้นแช่ไงแล้วล้มขวางล้มอะไรเงี้ยแล้วมันก็ต้องมีติดมาบ้างอะต้นยาวเนาะหนวดเกาะหน่อยก็เข้าปากแล้วครับ
ครับอันนี้ก็เกี่ยวเหลือ2กระทงล่างอ่ะที่เขียวสักประมาณ8ไร่อ่ะไม่ได้เกี่ยวนะครับนี่เป็นไงอันนี้ดีอยู่อันนี้ดีอยู่แต่เนี่ยน้ำลวกซะเยอะเลยนะครับมาข้าวขึ้นๆขึ้นที่แล้วรถลาเลยเกี่ยวเสียเกี่ยวแล้วก็ยังแบบต้องไม่ก็คงไม่ได้ทำอะไรที่แรกว่าจะตีก็ไม่ได้ตีก็ตีกักตีกักไปเหมือนเดิมกักตัวที่4กับตัวที่5ให้ฟังค่อยก็ดูนะครับพี่พงศ์ไปเทข้าวปลูกนะครับ1อุ้มบนรถที่มีข้าวขาย2อุ้มทั้งหมด3อุ้มแล้วก็ลายตานิดนึงนะฮะโทษทีหันอุ้มนี้อุ้มที่4 4อุ้มครับ30ไร่เกี่ยวไม่หมดครับเหลือประมาณ8ไร่ไม่ได้ทำอะไรนะพอดูพ่อยังไม่คอนมากคือแบบแค่ให้ตัวนิดๆก็ยังใช้ได้เป็นปกติเอาไปกลับบูทกลับอะไรก็เสียดายอะมันยังใช้ได้เนาะต่อสลักออกมาสลักยังไม่คอนเลยไม่น่าเชื่อทั้งที่ลุยลมโหดมาตลอดนะเนี่ยอันนี้แต่ของจ่าบอมนะเหลือแกนใหญ่กว่านิ้วก้อยหน่อยเท่าเหลือเท่านิ้วชี้เดินลัดป่าข้าวโพดมาเลยทีเดียวเชียวโอเคอ
ปีนี้รถตะลือเด็ดจริงจริงเด็ดจริงเลยยอมรับมันดูแบบมันลื่นผมจะลื่นกับคันไม่แก่อีกนะดูในสายตาแล้วเครื่องได้อะไรได้ดูมันโหตั้งแต่เปลี่ยนโบไปทำแต่งตูดไปให้ใหม่ก็แจ๋วไปเลยล่ะอันนี้น้ำแช่แห้งหมดเลยครับฟางวิ่งดีจังเลยครับเดี๋ยวแม่แก่ทำมั่งแม่แก่เอ็นอย่างเดียวแต่เอ็นเยอะไปหน่อยนู่นอ่ะฟางจะออกติดกับเขาแต่ก็ออกแรงอยู่ออกไกลอยู่ขุด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 ออกติดกันอย่างนี้คันจับบอมก็ออกดีคันตะลือก็ดีเราก็ทดลองทำนะไหนดีแล้วก็ขยับขยายมาใส่คันอื่นอร่อยป่ะเรื่อยๆปลาปลาแม่น้ำนะเนี่ยนี่คือสังขวาสแม่น้ำอื่นจะไม่มีมีแม่น้ำน่านนี่ก็หัวหมูจิตหวังกินแล้วทำอะไรบ้างเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรมือยังไม่เคยเปื้อนอะไรเลยเนี่ยก็สั่งเขาไงสั่งแล้วก็ทางโน้นมีแบบไปอะไรบ้างก็จะเสร็จแล้วนะฮะเหลือสองอันนะครับเด็กๆชอบลูกเกียวอ่ะดูคลิปผมเนี่ยเด็กแถวบ้านขี่จักรยานนี่ท่อดังๆแบนแบนแบนเลยไอ้อ้วนเนี่ยจักรยานท่อดังอะอยากขึ้นรถเกี่ยวใจจะขาดอะจับไม่ขึ้นซะสู้แดดเมียสู้ปะเนี่ยไม่สู้เมียต่อยไม่ร่วงเฮ้ยจะต่อยดีอัดไว้ให้นะเตือนดูนะสู้แดดแต่ไม่สู้เมียกินทำไมไรประโยชน์ต้องกินอะไรที่มันสู้เมียสิต้องคุยกันเหตุผลเมื่อใดอ่ะพัวต้องพัวเป็นพัวทุกทีอ่ะเสียงเราโอ้ยโอ้ยเสียงเราล้วนๆเลยไงไงเป็นไงมึงจะเป็นไงแอบเราโดนตบตบนี่ครับดูบรรยากาศตะย้อยไปดักปลามาวันนี้ก็ตัวเหลือสองกระทงนี้เดี๋ยวเราจะไปก่อนเดี๋ยวก็โทรสอบถามราคานะชนเลยว่าขายได้ราคาเท่าไหร่เลยครับนี่ดูบ่อโซลาร์เซลล์นี่หน้า3ออกดีนะแต่หน้า3ไปครับเดี๋ยวเขาไปขายข้าวกันแล้วนะครับพอข้างหน้าออกแล้วเ
เที่ยวอยู่ข้างในเนี่ยYeah.